นี่ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณขวัญได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีค่ะครับผมคุณขวัญตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะแถวสาทรอยู่ในแถวสาทรนะค่ะนะฮะคุณขวัญอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าเป็นค่ะครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะใช่เหมือนคุณขวัญได้ยินเสียงผมช้าหรือว่ายังไงไม่ค่อยได้ยินเสียงผมหรือเปล่าได้ยินค่ะได้ยินได้ยินชัดเจนนะค่ะได้ยินค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักคุณขวัญก็มีทั้งสองอย่างเลยค่ะแต่ว่าก็ชอบฟังย้อนหลังด้วยฟังระหว่างแบบว่าทำงานบ้างหรือฟังก่อนนอนก็มีอ๋อโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังรายการนะมาคุณขวัญมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะเรื่องใกล้ตัวที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัวคุณขวัญค่ะก็คือต้องเริ่มจากว่าส่วนตัวเนี่ยคือขวัญเป็นเด็กที่เรียนภาพยนตร์มาก่อนค่ะครับแล้วเรามีความชื่นชอบในหนังสยองขวัญมาตั้งแต่แบบเราเด็กๆแล้วตั้งแต่จำความได้เลยคือชอบดูหนังผีแนวนี้มาตลอดครับแล้วเราเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นค่ะเพราะว่าส่วนตัวคือเราเป็นคนที่ไม่เคยเห็นผีมาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเซนส์อะค่ะแต่แล้ววันนึงอะมันเกิดเหตุการณ์ว่าน้องสาวที่ขวัญสนิทมากๆเนี่ยขวัญมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนเขาเห็นผีแล้วมันทำให้มันเหมือนกับตอบคำถามเราที่เราเหมือนสงสัยมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยตกลงแล้วคือมันมีจริงๆเหรอวะเพราะว่าเวลาขวัญไม่ว่าขวัญจะชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คือเราจะไม่เทคไฟไปซะทีเดียวอะค่ะว่าเฮ้ยมีแน่ๆหรือไม่มีแอนตี้เลยก็ไม่ใช่มันยังกั้มๆกึ่งๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่พอน้องเราเริ่มเห็นนะคะแล้วเราอยู่กับเขาในทุกๆเหตุการณ์หรืออย่างบางทีเนี่ยบางอย่างเราตั้งใจตั้งเป้าว่าเราจะลองพิสูจน์น้องเราแล้วมันดันให้คำตอบกับเรามาว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ต้องเชื่ออ่ะเป็นยังไงถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยน้องขวัญไม่ได้เป็นคนที่มีเซนส์มาตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าเขาเริ่มมามีเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยก็คือช่วงที่เราเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายด้วยกันคือขวัญเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับน้องเลยเราจะห่างกันอยู่2ปีซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คาดเกี่ยวว่าขวัญอยู่ม.6 กำลังจะเข้ามหาลัยส่วนน้องขวัญเนี่ยก็คือเพิ่งเข้าที่โรงเรียนมัธยมปลายนั้นเลยเป็นปีแรกของเขาทีนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่ว่าน้องเนี่ยเริ่มจากช่วงตอนประมาณกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเราจะนอนด้วยกันบนห้องชั้นบนสุดแล้วจะมีการที่น้องเนี่ยชอบปลุกขวัญตีสามตีสี่อย่างเงี้ยค่ะที่หนูก็สะกิดลงไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยซึ่งขวัญก็ไม่เข้าใจว่าจะปลุกทำไมเพราะว่าเขาก็พูดแต่ว่าลงไปเป็นเพื่อนหน่อยกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าก็เด็กทั่วไปอะค่ะที่แบบกลัวผีไม่เป็นไรก็ลงไปแต่ทีนี้เนี่ยมันหนักขึ้นเช่นเขาเรียกแทบทุกคืนเลยครับแล้วเวลาลงไปเนี่ยเราจับสังเกตได้ว่าเวลาเขาลงไปเขาไม่ใช่แค่เหมือนกลัวเฉยๆอะค่ะมันมีความระแวงเกิดขึ้นเช่นอย่างบางทีขวัญจะไปกินน้ำที่ตู้เย็นก่อนอย่างเงี้ยขวัญก็จะแวบหายไปตรงซอกตู้เย็นแหละเขาก็เข้าห้องน้ำอยู่ขวัญก็จะเห็นว่าเวลาเขาจะเข้าห้องน้ำหรือจะเดินไปไหนอย่างเงี้ยเขาจะชอบหันมองหลังตลอดเวลาเหมือนคนเวลาระแวงอะค่ะพี่ซึ่งมันเลยทำให้เหมือนเซนส์เราด้วยเนาะเรารู้จักน้องเราดีอะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความกลัวแล้วอะมันเหมือนเขาระแวงอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาเราก็ไม่ได้ไปถามเขาหรืออะไรนะคะแต่อาจจะสมมุติว่าเหมือนเราก็ติ้งสั่งไปเองว่ามันคงไปดูหนังผีแล้วมันคงแบบเหมือนจิตตกมาจากหนังผีที่มันดูอะไรเงี้ยก็เหมือนกับวัยรุ่นเหมือนเด็กทั่วไปอาจจะกลัวความมืดจินตนาการคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีผีอยู่ณตอนนั้นค่ะแต่แค่ว่าจับสังเกตได้ว่ามันดูหนักขึ้นกว่าปกตินิดนึงครับแล้วทีเนี้ยพอหลังจากตรงนั้นเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งได้สิ่งที่ไม่ใช่แค่ขวัญและที่จับขึ้นมาได้ว่าน้องมีความแปลกคือแม่เนี่ยเขามาร่วมเหมือนแบบช่วยกันจับผิดด้วยอ่ะ
คือเกิดจากว่าอยู่ๆเนี่ยบางคืนเนี่ยน้องเขาหลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องขวัญปกติไม่ใช่คนที่แบบว่าละเมอเก่งมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่แต่อยู่ๆเริ่มจากว่าเขาเริ่มชอบกรีดขึ้นมาตอนกลางดึกครับอยู่ๆก็กรีดขึ้นมาเลยแต่ว่าสะดุ้งแล้วก็ร้องจ้าขึ้นมาเลยเราก็ได้แต่แบบเหมือนรูปหลังเขาค่ะว่าเอ้ยไม่ต้องตกใจนะเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็ถามเขาเพราะว่าเรานอนข้างเขาอย่างเงี้ยเขาก็ตอบมาว่าเออไม่มีอะไรหรอกแบบหนูแค่ฝันร้ายเขาก็จะตอบอย่างนี้ตลอดแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าระยะความถี่อะพี่มันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วบางทีมันไม่ได้มาแค่แบบเหมือนเออสะดุ้งแล้วกรี๊ดอย่างเดียวบางทีเขามีการเหมือนคือเขาหลับอยู่นะคะแต่เขาเหมือนยืนงำแบบร้องแบบอยู่อย่างเงี้ยแต่ร้องเป็น10นาทีเลยซึ่งบางทีอ่ะถึงขั้นว่าแม่เป็นคนปลุกขวัญแล้วบอกว่าดูน้องมันละเมอดิครับแล้วขวัญกับแม่ก็คือนั่งดูเขาอ่ะนั่งจ้องเขาละเมอว่าก็เออเขาเหมือนกับขยับตัวไปขยับตัวมาแล้วก็ร้องแบบแบบเหมือนเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ก็เหมือนความสงสัยด้วยเราไม่ได้ปลุกเขานะคะครับเพราะว่าเขากระดิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักแล้วก็หลับไปไม่ตื่นหลับไปเลยก็จะมีอย่างเช่นพอตื่นเช้ามาขวัญก็แบบเหมือนแกล้งถามอ่ะเหมือนพยายามถามเล่นๆไม่ได้ไปกดดันเขาหรอกว่าเขาต้องเล่าก็เล่าก็ถามเขาว่าเออเมื่อคืนมันมีอะไรวะแบบฝันร้ายอีกแล้วเหรอเริ่มแรกๆเนี่ยเขาจะไม่เล่าเขาจะบอกขวัญแค่ว่าเออเหมือนแบบแม่งฝันน่ากลัวเหมือนเขาก็แค่เล่าว่าแค่ว่าเออเหมือนฝันเห็นอุบัติเหตุแล้วมันน่ากลัวเขาก็เล่าแค่นี้อ่ะเราก็ไม่ลงดีเทลแต่ว่าความที่เราแบบคือมันมีความกลัวนำเขาไปแล้วนิดนึงเพราะว่าเราเห็นเวลาเขาละเมอเนี่ยมันดูแบบมันดูน่ากลัวสำหรับเรานะคะแล้วทีเนี้ยพอหนักขึ้นเรื่อยๆไอ้ความฝันของเขาเนี่ยมันทวีคูณขึ้นพีคเลยเนี่ยคือคืนนั้นขวัญ นอนอยู่เขาเตียงเราเนี่ยจะติดกันเลยแต่ไม่มีอะไรกั้นเลยทีเนี้ยปกติเนี่ยขวัญจะเป็นคนที่บางทีถ้าขวัญแบบว่าชอบเบียดมันเนี่ยก็จะไปแบบว่าแอบนอนเป็นหมอนเดียวกันแบบนอนใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่คืนนั้นอะอยู่ๆเนี่ยคือขวัญได้ยินเสียงน้องกรี๊ดเหมือนเดิมเลยแต่ขวัญตื่นขึ้นมาเนี่ยขวัญตื่นในหมอนขวัญแล้วเขาก็อยู่ที่หมอนเขานั่นแปลว่าขวัญไม่ได้ไปกายอยู่บนเตียงของเขาเลยแล้วเขาก็เหมือนจะมีอาการตัวสั่นเล็กๆขวัญเลยเอาละว่าโดนละก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะปลุกแม่มาเลยเขาบอกว่าเริ่มจากว่าครั้งนี้มันมากกว่าแค่ฝันและเขาไม่ได้ฝันแต่มันคือเขารู้สึกว่าเหมือนเขาตื่นหลับตื่นแต่มันมีสติพอเขารู้ว่าเฮ้ยตื่นอยู่ว่ะแต่มันก็เหมือนกึ่งฝันด้วยในเวลาเดียวกันหนูเออหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนมันอยู่ในภวังค์อะค่ะแต่เรามีสติอะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะเขารู้สึกก่อนว่าเหมือนมีคนอะหายใจลดอยู่ที่หน้าของเขาซึ่งตอนนั้นนะเขาปิดตาอยู่นะคะครับแล้วเหมือนมีคนอะหายใจอยู่ซึ่งเขาบอกว่าแค่ปิดตาก็รู้แล้วว่าระยะคือมันใกล้มากแบบใกล้ชนิดที่เหมือนจมูกจะชนกันแล้วอะเขาเลยตัดสินใจลืมตาซึ่งพอลืมตาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นอะมันคือหน้าของผู้หญิงที่แบบมองตาอยู่กับเขาเลยตาของผู้หญิงอะค่ะมันเป็นสีแดงอย่างเดียวเลยคือมันแดงเลือดอะพี่แดงกับเลือดอะเหมือนคนเวลากระอักเลือดแล้วตามันจะแดงเลือดอะค่ะแล้วจ้องเขาอยู่มันเลยทำให้เขากรี๊ดแล้วพอกรี๊ดตรงนั้นอะเขาก็เหมือนกับลุกขึ้นมาแล้วตรงนั้นอะเขาก็ไม่เห็นอะไรแล้วแต่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขาคุมสติไม่อยู่จริงๆมันไม่เคยชัดเจนขนาดนี้มาก่อนคือต่อให้ฝันมันก็เหมือนคนฝันเฉยๆอะค่ะแต่เขาบอกอันเนี้ยมันสัมผัสได้ถึงแบบลมหายใจด้วยซ้ำอะสำหรับเขาคือมันจริงมากๆตรงนั้นอ่ะมันจุดประกายขวัญว่าเฮ้ยหรือนี่แบบแม่งจะเป็นเรื่องจริงวะเริ่มปรึกษากับแม่ว่าเฮ้ยแม่หนูว่ามันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาแล้วนะน้องอ่ะหลังจากนั้นนะคะมันเลยกลายเป็นว่าเราเหมือนจับสังเกตเขาหนักขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันเว้นไปได้ประมาณ2-3 คืนค่ะพี่แล้วเขาก็เป็นอีกแต่คราวเนี้ยเขาเหมือนบ่นงึมงำอยู่กับตัวเองอ่ะเหมือนบ่นแต่ก็บ่นไม่เป็นภาษาคือเราจับไม่ออกนะแต่เขาละเมอแต่เหมือนตัวแข็งๆนะคะแล้วก็บ่นงึมงำอะไรไม่รู้ตื่นเช้าก็เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังสิเ
ขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นคนเดิมใช่ค่ะแต่เขาอะมาให้น้องขวัญเห็นว่าเขาตายยังไงครับเริ่มจากว่าเขาฝันเห็นว่าเหมือนเขาอะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วมันอยู่เหมือนที่เปี่ยวค่ะเป็นที่มืดๆเขาบอกว่าเขาไม่รู้มันคือที่ไหนเลยมันมืดมากๆแต่รู้แค่ว่าเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งครับแล้วตรงนั้นอะมันไม่ใช่ติดกับถนนใหญ่มันเหมือนถนนกลางป่าเขาบอกว่าอันดับแรกเลยคือเขาแทบไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันมืดมากๆแล้วอยู่ๆเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงรถชนแล้วเขาอะมองขึ้นไปบนต้นไม้เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นนะคะเหมือนห้อยหัวลงมาคาบลงมาจากกิ่งไม้ซึ่งนั่นน่ะคือท่าก่อนที่เขาอะจะตายหมดลมหายใจคือเขาว่าโดนอัดก๊อปปี้แล้วตัวเขาว่ากระเด็นขึ้นไปติดอยู่บนกิ่งไม้ครับแล้วเขาก็ตายอยู่ตรงนั้นขวัญก็เลยแบบแล้วทำไมคือเหมือนตอนนั้นอะเราก็สงสัยนะคะว่าแล้วทำไมต้องเป็นน้องเราวะที่แบบเห็นว่าเขาตายยังไงแล้วเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจากตรงนั้นอะคือบ้านขวัญเนี่ยจะตรงข้ามกับเหมือนเป็นสถานีตำรวจแต่เป็นสถานีตำรวจเล็กๆอะค่ะความสงสัยเนาะไปถามเลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ไหมคะคือทำไมหนูถึงไปคุยกับพี่ตำรวจเขาได้เพราะว่าเขาอะรู้จักกับหนูด้วยเพราะว่าเวลาแถวบ้านหรืออย่างเงี้ยเวลาเราซื้อข้าวกินกันเงี้ยเราจะเจอคนแบบเนี้ยหมายถึงว่าคนแถวละแวกเราอะอยู่ด้วยกันตลอดหนูก็เลยเลือกที่จะถามเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นไหมพี่อัดก๊อปปี้แล้วผู้หญิงอะรูปร่างสันทัดประมาณเนี้ยคือน้องบอกว่าเขาผมยาวๆแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนเป็นเสื้อยีนเสื้อกั๊กสีแดงที่เขาเห็นรายละเอียดประมาณนี้ปรากฏว่าทุกอย่างคือมันตรงเลยว่าเมื่อประมาณขวัญจำดีเทลไม่ได้ละเอียดแต่อาจจะแบบย้อนกลับไปสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยตรงปริมาณไอ้ตรงบริเวณเนี้ยค่ะมันเคยมีผู้หญิงเนี่ยโดนอัดก๊อปปี้แล้วที่มันน่ากลัวเพราะว่าเขาว่ากระเด็นขึ้นไปติดอยู่บนกิ่งไม้บนต้นไม้เลยแล้วนั่นอ่ะคือขวัญก็เลยถามว่าพี่มันอยู่แถวนี้หรอเลยมารู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะคือต้นไม้ที่แบบน้องขวัญเวลาเราสองคนนะคะกลับมาจากโรงเรียนอ่ะมันเป็นต้นไม้ที่พวกขวัญอ่ะนั่งรถตุกๆผ่านกันแทบทุกวันเลยโดยที่เราไม่รู้ครับขวัญก็เลยเหมือนอาจจะเดาขึ้นมาเองก็ได้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่น้องเราดันผ่านแล้วมันอาจจะเขาอยากจะสื่อสารหรือเปล่าขวัญไม่แน่ใจหรืออาจจะคลื่นจูนกันติดหรือเปล่าขวัญไม่รู้แต่เหมือนเขาต้องการที่จะสื่อสารให้น้องเห็นว่าเฮ้ยเขาทรมานนะเขาตายอย่างเงี้ยแล้วคือเขายังไม่ไปไหนแต่ก็นั่นแหละเราก็ทำได้แค่นั้นน่ะน้องก็เลยทำให้สบายใจด้วยการที่ทำบุญตอนเช้าให้เขาไปตักบาตรอะไรเงี้ยค่ะครับอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขวัญแบบเริ่มเข้ามาแล้วอินกับอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนที่ขวัญชอบอ่ะมันชอบแค่แบบผ่านหนังอะค่ะแต่อันนี้คือมันในชีวิตจริงแล้วอะมันคือคนใกล้ตัวของเราทุกวันนี้น้องยังมีอาการนี้อยู่ไหมยังมีค่ะแต่ว่าเหมือนพอเขาเห็นไปเรื่อยๆมันเทคระยะไปได้ประมาณนึงอะเหมือนเขาเริ่มรับมือได้มากขึ้นค่ะทีเนี้ยพอหลังจากเรื่องนี้ไปปั๊บอะทีนี้มันเริ่มจากว่าขวัญน่ะก็เข้ามหาวิทยาลัยและมันเป็นช่วงที่น้องขวัญก็คือจะอยู่ที่ม.ปลายเป็นม.6พอดีกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยขวัญเองก็คือเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มจากว่าขวัญก็มีเพื่อนใหม่ก็มีการไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็พาน้องเนี่ยไปที่บ้านเพื่อนด้วยแล้วมันก็เหมือนถ้าให้ขวัญเรียกมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่น้องเขาเริ่มเห็นอะไรหนักขึ้นนะคะเริ่มจากว่าเพื่อนขวัญอย่างเงี้ยเขามีพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งซึ่งน้องขวัญอะไม่รู้เพราะว่าน้องขวัญก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเพื่อนขวัญเขาไปถึงเขาก็ไปถามว่าเนี่ยเขากินข้าวอยู่แล้วอยู่ๆมีผู้ชายคนนึงอะเดินมาขยับโต๊ะเขาก็เลยนึกว่าคงเป็นแบบว่าเหมือนคนครัวหรือแบบว่าเป็นหนูจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนเป็นพี่เลี้ยงของบ้านนั้นนะคะเหมือนเป็นคนงานอะมาขยับโต๊ะมาขยับเก้าอี้หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็มองผู้ชายคนนั้นเหมือนเขาแค่มาขยับเก้าอี้ขยับนิดๆหน่อยๆยืนนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปจากห้องอาหารเขาก็เลยถามเพื่อนขวัญว่าพี่คนนั้นอะใครหรอเหมือนด้วยความแค่อยากรู้เพราะเขาแค่งงว่ามาทำอะไรแล้วพวกขวัญก็เลยงงว่าเดี๋ยวนั่งกันมาเนี่ย
ยังไม่มีใครเข้ามาในห้องกินข้าวเราเลยนะครับเรานั่งกันอยู่แค่3คนนี่นะคุณคือไม่มีใครเดินเข้ามาเลยนะครับน้องก็เลยบอกว่าจริงๆเมื่อกี้มีคนเดินเข้ามาไงขยับเก้าอี้เมื่อกี้เขาก็เลยบอกรูปร่างว่าหัวล้นๆหน่อยเป็นคนแก่ตัวผอมๆผิวเข้มๆเท่านั้นแหละพี่เพื่อนขวัญน้ำตาร่วงเลยนั่นคือสภาพของพ่อเพื่อนขวัญอะก่อนเสียชีวิตพอเขาเป็นมะเร็งเขาเลยต้องโกนผมเขาเลยผมล้านแล้วจริงๆอะเขาเป็นคนอ้วนค่ะแต่ว่าก่อนตายเนี่ยพอเขาทำคีโมเขาก็ผอมแล้วเขาก็เลยผิวเข้มเพราะว่าโดนคีโมผิวเขาก็ต้องเหมือนกับเหมือนไหม้อะค่ะครับก็คือลักษณะตรงกับคุณพ่อของเพื่อนตรงกันแน่นอนค่ะใช่มันเลยทำให้ตรงนั้นอะเหมือนขวัญและน้องอะมันเลยเหมือนสะดุ้งกันทั้งคู่ว่าเฮ้ยนี่มันจริงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำคือเราไม่ได้ตั้งใจว่านี่มันจะเป็นเรื่องผีด้วยซ้ำอะค่ะแต่กลายเป็นว่ามันยิ่งทำให้เปอร์เซ็นต์ในใจขวัญอะไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออืมฮะอ่ะทีเนี้ยคุณขวัญเราพอทราบประวัติภูมิของน้องเขาแล้วว่าตอนเนี้ยน้องเขามีลักษณะอย่างเงี้ยทุกวันนี้น้องเขามีวิธีการรับมือกับพวกเนี้ยยังไงหรือเห็นแล้วก็เฉยเฉยหรือยังไงมันเริ่มจากว่าพอคือเหมือนตอนเนี้ยตอนก่อนตกอะค่ะขวัญน่ะได้ทำทีสิบก็คือเป็นหนังก่อนตกของขวัญซึ่งขวัญมีโอกาสได้เป็นผู้กำกับแล้วขวัญก็เลยจากการที่อยู่กับเขามาโดยตลอดอะมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอะให้ขวัญทำหนังเกี่ยวกับตัวเขาแต่ว่าขวัญไม่ได้ทำหนังแล้วแบบว่าเป็นผีที่แบบเหมือนเราจะเน้นแต่ความน่ากลัวอย่างเดียวจะเน้นจะสยองขวัญอย่างเดียวเนี่ยค่ะขวัญกำลังจะทำว่าคนที่เขาเห็นผีจริงๆอะค่ะในชีวิตจริงอะเขารับมือกับมันยังไงแล้วเขาอยู่ในแบบว่าเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมกับคนธรรมดาได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราก็เหมือนกับปฏิเสธไม่ได้อะค่ะว่าสำหรับบางคนเขายังมีทัศนคติที่ไม่เชื่อแต่เหมือนเขามีความแอนตี้แล้วความแอนตี้ตรงเนี้ยมันมาลงกับคนที่พอเขารู้คนนี้เห็นผีปั๊บอะเขาไปแอนตี้คนคนนั้นเลยโดยที่เขาไม่แยกแยะสักเท่าไหร่ค่ะมันเลยทำให้ขวัญน่ะได้ทำการสัมภาษณ์น้องตัวเองแล้วได้รู้ว่าเวลาที่เขารับมือเนี่ยคนจริงๆเวลาเห็นผีมันไม่ได้เหมือนในหนังอะค่ะที่เหมือนกับตกใจกรี๊ดหรือวิ่งได้เลยหรือแบบทำตัวไม่ถูกโวยวายกรี๊ดเป็นบ้าอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยชีวิตจริงเนี่ยเขาเหมือนจากการที่พอมันอยู่ในมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาไปแล้วซึ่งเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงกลัวแต่ก็ต้องสู้กับมันให้ได้อาจจะไม่ต้องสู้แต่ก็คือต้องยอมรับว่าก็คนมันเห็นอะแล้วเราจะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องเริ่มจากเล่าแค่เฉพาะคนที่เขาไว้ใจเท่านั้นคนที่จะมองว่าเขาไม่ใช่คนผิดปกติอย่างเช่นคนในครอบครัวหรือขวัญอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เริ่มแบบเล่ามั่วให้คนอื่นฟังอาจจะแบบไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเพื่อนฟังไปเขาเอาไปเล่ารับหลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าคือน้องเขาก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้ให้ได้แต่เคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงของมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปเองใช่เพราะว่าคือตอนนี้น้องอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่เห็นเลยแต่เหมือนเขารับมือได้มากขึ้นค่ะเหมือนบางทีเนี่ยเขาเห็นแต่เขาก็เลือกที่จะโอเคเขาไม่ใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจก็เหมือนกับเรายังไม่ได้ดูกันนะเขาก็เลือกที่จะเหมือนเดินผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยฮะคือในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเขาเรียกว่าเซนส์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษอะไรบางอย่างมันมาได้เดี๋ยวถึงช่วงอายุของมันอ่ะเดี๋ยวมันจะหมดไปเองเพราะฉะนั้นก็อยู่กับมันให้ได้ครับมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเห็นอยู่คนเดียวอ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เขาเห็นคนอื่นอาจจะนึกภาพไม่ออกกับสิ่งที่เขาเห็นแต่ก็ได้ยินได้ฟังจากเรื่องที่เขาเล่าบางคนก็บอกโหมันจริงเหรอมันเกินไปหรือเปล่าแต่บางคนที่เชื่อก็มีอันเนี้ยอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนนะขวัญนะค่ะโอเคประมาณนี้ขวัญสำหรับเรื่องของน้องก็มันทำบุญมันทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลบ่อยๆบอกน้องเขาค่ะนะได้ครับขวัญขอบคุณมากๆที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะขวัญนะได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วค่ะถ้าพูดถึงอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเขามีเรื่องอีกเยอะมากๆเลยระหว่างทางกว่าที่เขาจะแบบสู้มาแล้วก็แบบว่า
กว่าจะแบบว่าแข็งแรงได้แบบมีจิตใจแบบแข็งแรงได้อย่างนี้ค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสแล้วก็ครั้งหน้าก็อยากจะมาเล่าอีกได้ครับคือถ้าครั้งหน้าตอนนี้เราทราบที่มาที่ไปของน้องละเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้าขวัญสะดวกนะเอามาเป็นช็อตๆเลยกับเหตุการณ์ที่เขาไปเจอมาเรื่องที่มันเฮ้ยมันว้าวอะไรอย่างเงี้ยมาเลยใช่ได้นะโอเคขอบคุณมากน้องขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ